จะได้มีการยืดอายุใช้งานไม่อุบัติเหตุไม่ต้องเสียไม่ต้องซ่อมลดต้นทุนนะคะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต้นทุนของเราไม่เพิ่มขึ้นอย่างนี้นะคะเนี่ยก็คือเป้าหมายแล้วเต้ยคิดว่าปี67เราจะทำได้ไหมครับ PM นี้เป้าหมายของ KV ก็คือการยกเลิกการใช้เยื่ออีโก้เผาในสูตรนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ในสูตรนี้ไม่มีเยื่ออีโก้เผาอยู่แล้วก็จะเป็นเยื่อ PK มาทดแทนเราผลิตเองใช้เองคือลดต้นทุนได้ครับในตอนนี้ถ้าเราตั้งคำถามเพราะว่าทำมันยากนะทำยากอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามถ้าเราคิดว่าเฮ้ยมันจะคำถามก็คือว่าเปลี่ยนคำถามใหม่คำถามว่าเฮ้ยเราจะมีวิธีทำให้เอ็นเป็นไปได้ไหมอะไรยังไงมันก็จะเกิดวิธีคิดแล้วเรามนุษย์เราศึกษาคิดได้หลายรูปแบบคือไม่ทุกอย่างไม่ตายตัวมันมีคิดวิธีรู้นี้นั่นได้นะก็จะเป็นแนวที่เราจะคิดยังไงว่าจะตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นนะครับเบาๆที่หนึ่ง
คนนั้นมันว่าตีน้ำให้ถึง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 เก้าอี้ให้ถึงเก้าอี้ให้ถึงเก้าอี้สามน้ำสามน้ำอยู่ให้ถึงเก้าอี้ให้ถึงเก้าอี้ถึงเก้าอี้ครับให้ถึงเก้าอี้สามน้ำอยู่สามน้ำสามไม่ได้สี่สามสี่สองเอาชนกันแล้วชนกันแล้วสามได้สองหนึ่งหนึ่งสี่สามสี่หนึ่งหนึ่งแซงหนึ่งแซงหนึ่งแซงแล้วหนึ่งสี่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 สามหนึ่งสามแล้วนกล้อมเลยเนี่ยสี่แซงแล้วแซงแล้วหมดแล้วหมดแล้วเหรอโอ้ตุ๊ดีตุ๊ดีตุ๊ดีน้องล้อมตุ๊ดี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 ตุ๊ดสามไปสามสามสองหนึ่งหนึ่งปีมาหนึ่งไปเลย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 ห้าสิบ